กับเรียนนมัสการนะครับพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับครับสำหรับในด้านของผู้บริหารสถานศึกษานะครับก็ผมมองแล้วนะครับว่าจากที่ได้นำเสนอเข้ามานะครับว่าสภาพปัจจัยปัญหานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวตนผู้บริหารเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของภาระงานนะครับการนำเสนอแนวทางแก้ไขนะครับที่ได้รวบรวมไว้นั่นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการปรับกระบวนทัศน์พัฒนาตนนะครับปรับระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานต้นสังกัดและก็เชิดชูคนดีนะครับสำหรับในเรื่องข้อจำกัดของสถานศึกษานะครับข้อจำกัดสถานศึกษาตรงนี้นี่จากสภาพที่เราได้รวบรวมและก็ได้ข้อมูลมานะครับก็เดี๋ยวทุกท่านก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของแนวทางแก้ปัญหานะครับที่นำเสนอให้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับและก็แสวงหาความร่วมมือจากอปท.ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการให้การสนับสนุนการสนับสนุนนี้ผมมองทั้ง4ตัวนะครับในเรื่องของ 4M นะครับก็คือเรื่องของคนเรื่องของเงินนะครับงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการตลอดจนถึงวัสดุอุปกรณ์นะครับเรื่องของ4Mนะครับและก็นำเสนอหน่วยงานต้นสังกัดหรือรัฐบาลให้การสนับสนุนและสุดท้ายก็คือคงต้องอาศัยร่วมกันนะครับร่วมกันในการกำหนดนโยบายร่วมกันขับเคลื่อนนะครับก็สรุปได้ตรงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับผม